นอกจากการดูกราฟแล้วเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์อีก2ตัวนะครับที่จะเป็นตัวบอกว่าวัสดุของเราเนี่ยเป็นวัสดุเหนียวหรือวัสดุเปราะนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ elongation นะครับกับเปอร์เซ็นต์ area reduction นะครับอันนี้หาง่ายนะครับเปอร์เซ็นต์ elongation ก็คือหลังจากคุณทดสอบวัสดุคุณดึงมันนะมันก็จะขาดตามอย่างในวิดีโอจำได้ไหมมันก็จะขาดปุ๊บขาดออกไปนะครับเมื่อตอนแรกเนี่ยเกรดเล็งของเรายาว L0 ตอนแรกเลยเกรดเล็งก็คือช่วงที่เราสนใจเนี่ยนะครับถ้ามันยาว L0 นะครับมันยาว L0 นะตอนที่มันขาดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่มันยาว LF L ตอน F นะครับถ้าเกิด L LF ลบ L0 หารด้วย L0 นะครับแล้วคูณ 100% ก็คือดูว่ามันยืดออกไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นคือเปอร์เซ็นต์ elongationโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่เป็นวัสดุเหนียวเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ elongation สูงกว่าวัสดุที่เป็นวัสดุเปราะวัสดุเปราะมันจะยืดได้ไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็จะขาดละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะแต่เน้นหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับว่า LF เนี่ยคือตอนที่มันขาดนะครับ L0 คือตอนแรกนะครับ initialนะครับคือตอนแรกนะครับก็คือเอาความยาวตอนหลังลบความยาวตอนแรกหารด้วยความยาวตอนแรกความยาวของชิ้นงานนะครับถ้าจะวาดรูปก็อาจจะต้องวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จุด2จุดเป็นจุดที่เราสนใจโอเคไหมจุดที่เราสนใจนะครับอันนี้คือ L0 แหละนะครับแล้วเราก็ดึงให้มันขาดสมมติเราดึงมันขาดออกจากกันปั๊บนะครับเราดึงมันขาดออกจากกันนะครับแล้วเราก็จับมันแล้วเรากดกันใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้จุด2จุดที่เราเนี่ยนะครับเวลาทางปฏิบัติก็คือจับมันแล้วกดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น LF นะซึ่ง LF ก็เยอะขึ้นนะครับตอนที่มันขาดแล้วโอเคไหมอีกอันหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ area reduction นะครับจำได้ไหมเวลาที่มันจะขาดเนี่ยมันจะเกิดเป็นคอคอดถูกปะมันเกิดคอคอดนะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ area reduction นี่ก็คือดูว่าแอเรียตรงคอข้อเนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปกว่าตอนแรกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะวาดรูปยังไงดีวาดรูปเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยแอเรียตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น AF ตอนที่มันขาดแล้วนะครับกับตอนแรกก็คือเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เป็น A0 ตรง A0 ก็คือยังตรงๆอยู่โอเคมั้ยอันนี้ดึงให้จนขาดเลยนะดึงจนขาดเลยแล้วก็ไปวัดดิเมเตอร์ตรงที่มันขาดอ่ะนะครับอันนี้มันจะสลับกันหน่อยเนื่องจากว่า A0 มันเยอะกว่า AF เพราะฉะนั้นเราต้องเอา A0 ลบ AF นะครับในขณะที่ LF เนี่ยเยอะกว่า L0 ก็เลยต้องเอา LF ลบ L0 มันจะไม่ใช่ตอนแรกลบตอนหลังลบตอนแรกอะไรนะครับเอาตัวมากลบตัวน้อยนะครับเพราะฉะนั้น2พารามิเตอร์เนี้ยก็บอกเราว่านะครับว่าวัสดุของเราเนี่ยเป็นวัสดุเหนียวหรือวัสดุเปราะนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ elongation มันเยอะก็แปลว่ามันวัสดุเหนียวเปอร์เซ็นต์ area reduction เยอะแปลว่าอะไรก็แปลว่าเหนียวเพราะมันเกิดคอคอดแต่ถ้าเกิดคุณเอาแก้วมาดึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ area reduction แทบจะไม่มีเลยน้อยมากคุณดึงมันไปหน่อยนึงมันก็จะลาวแล้วก็จะแตกตุ๊บไปเลยโอเคไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็มันไม่มีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่นะครับออกแบบฝึกหัดอะไรก็ลำบากให้หาอยู่แค่สองอันนี้นะครับมันประยุกต์ไม่ค่อยได้นะมาอีกเรื่องนึงดีกว่าใหม่เรื่องนึงนะครับใหม่เรื่องนึงนะอันนี้คือเรื่องของการหา yield stress นะครับการหา yield stress ผมขอกลับไปสไลด์คราวที่แล้วหน่อยนึงนะครับ yield stress นะครับการหา yield stress นะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับสไลด์ของเราก็คือว่าเนื้อหาของเราคือว่า U stress ก็คือ stress ตรงนี้นะครับตรงที่ stress คงที่แต่ว่าเกิดสเตนขึ้นอย่างเยอะๆก็คือกราฟมันจะเป็นกราฟอยู่ในแนวนอนโอเคนะเราก็จะเรียก stress ตรงนี้ว่าเป็น U stress เลยนะครับผลการทดลองกราฟรูปนี้ถ้าเกิดเราดู construction steel นะเหล็กก่อสร้างเราผมก็คงจะเดาได้ว่า yield stress ก็อยู่ประมาณตรงนี้ประมาณ360นะครับ yield stress คงอยู่ประมาณ360เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงซึ่ง stress ไม่ขึ้นไม่เพิ่มแต่เกิด strain ขึ้นผมก็ชี้ลงไปได้เลยว่า stress เท่ากับ360นะครับแล้วถ้าผมถามคุณว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปหา
ิวสเตทของสเตเบิร์ดสตูอ่ะมีค่าเปล่าเท่าไหร่คุณจะเริ่มอึ้งๆละมันไม่เห็นมีช่วงที่สเตรสคงที่แล้วก็สเตรนเพิ่มขึ้นเลยถูกไหมกราฟมันเป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันวิ่งขึ้นมานี่มันก็เลี้ยวอ้อมไปเลยเหล็กเผาก็เหมือนกันเส้นสีฟ้าวิ่งขึ้นมานี่แล้วปุ๊บมาเลยอลูมิเนียมก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ทองเหลืองก็เหมือนกันนะครับคือมันดูวัสดุหลายประเภทเลยซึ่งมันไม่แสดงพฤติกรรมให้คุณเห็นว่าอยู่สเตทอยู่ตรงไหนจากการทดลองจากการทดสอบโอเคไหมครับก็คือไม่มีเส้นที่ไม่มีเส้นซึ่งสเตทคงที่ไม่มีเส้นตรงนี้นะครับไม่มีเส้นตรงนี้นะครับไม่มีเส้นตรงนี้นะทำยังไงเขาเรียกว่าผมทำยังไงว่าเราถึงจะหาอยู่สเตทได้นะครับเขาก็บอกว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูปมันจะมีรูปนี้นะครับรูปนี้นะรูปใหญ่อันนี้คือรูปใหญ่นะครับส่วนไอ้รูปนี้คือเอารูปในช่วงแรกๆนี้มาขยายนะครับคุณดูได้เพราะว่ารูปใหญ่เนี่ยจะมีเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็น U space ก็คือเป็นตำแหน่งซึ่ง space คงที่เกิดสเปนขึ้นอย่างเยอะนะครับเวลาเราขยายก็คือเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัสดุแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอย่างเด็กที่อย่างนี้ทำให้ดูนะครับคุณก็ดูอ่านดูแล้วก็ได้เลยว่าได้ซิกมาวายเลยนะครับแล้วถ้าเป็นวัสดุอีกประเภทนึงอ่ะอย่างเช่นวัสดุประเภทนี้มันวิ่งขึ้นมานี่ปุ๊บมันก็เอียงไปปุ๊บแล้วอาจจะไปขับอยู่แบบนี้โอเคนะคำถามคือ U stress ซิกมาวายเท่ากับเท่าไหร่อ่านไม่ได้ไม่รู้จะตรงไหนพี่เอาตรงไหนดีวะเอาตรงนี้หรอหรือขยับไปหน่อยนะครับเขาก็เลยมีวิธีการนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น offset method นะครับเป็น offset method นะครับ offset method ปกติเนี่ยเราจะอาจจะเรียกว่าเป็นเราจะไม่พูดว่า offset method เฉยๆอ่ะเราจะพูดว่า 0.1% offset method 0.2% offset method นะครับ offset method เนี่ยใช้ในการหาซิกมา y นะฮะใช้ในการหา u stress วิธีการคือยังไงถ้าสมมติตัวอย่างอันนี้คือ 0.2% offset method นะครับก็คือเขาบอกว่ากราฟจากการทดลองคือเส้นสีฟ้าถูกไหมคือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณหาอยากจะหา U stress เนี่ยให้คุณจุดลงไปที่สเตนเท่ากับ 0.2% โอเคไหมสเตนเท่ากับ 0.2% ก็คือสเตนเท่ากับ 0.002 ใช่ไหมเอ่ยสเตนเท่ากับ 0.2% ถามว่าสเตนเท่ากับ 0.2% เนี่ยค่าสเตนเป็นกี่มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรก็ต้องเป็น 0.002 คุณต้องเลื่อนไปอีก2ตำแหน่งถูกไหมก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปให้มันขนานกับช่วงแรก2เส้นนี้ต้องขนานกันให้มันขนานกับกราฟจากการทดลองนะครับที่เป็นที่เป็นช่วงที่สโลปคงที่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าลากเส้นขึ้นไปเนี่ยให้สโลปเท่ากับค่า e ค่ายังโมดูลัสแล้วมันไปตัดตรงไหนอย่างเช่นกราฟนี้ไปตัดตรงนี้จุดตัดตรงนั้นเนี่ยค่าซิกมา y ตรงนั้นเนี่ยก็คือ u stress โอเคไหมเอ่ยอันนี้คือเรียกว่าวิธี 0.2% offset method มันก็มีบางคนก็ไม่ใช้ 0.2% เขาใช้ 0.1% ส่วนใหญ่จะมี2วิธีเนี้ย 0.1 กับ 0.2 นะครับถ้า 0.1 คุณก็ต้องขยับมันมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาลากจุดตรงนี้เข้าใจมั้ยลากอย่างนี้ขึ้นไปนะครับไปตัดตรงกราฟตรงไหนตรงนั้นน่ะคือ u point ซิกมาตรงนั้นก็คือซิกมา y โอเคได้เลยมีคำถามไหมตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับมันเป็นวิธีการหาซิกมา y จากผลการทดลองของวัสดุซึ่งไม่ได้แสดง U point อย่างชัดเจนนะเอาล่ะคราวนี้เราจะมาสนใจวัสดุที่อยู่ในช่วง elastic region แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีกฎอันหนึ่งซึ่งคงเคยได้ยินมาแล้วล่ะนะครับก็คือฮุกลอนะครับก็คือฮุกลอนะครับในช่วงแรกสมมติในช่วงแรกนะครับอันนี้ผมขอซ้ำคราวที่แล้วหน่อยนึงนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดเราโหลดชิ้นงานเนี่ยไปเกินอีลาสติกรีจินจะเกิดอะไรนะครับคราวที่แล้วพูดแล้วว่านะครับถ้าเกิดคุณอยู่นี่นะครับปุ๊บนะครับถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณโหลดขึ้นไปตามมือที่ชี้อยู่นะมาถึงตรงนี้มันยังอยู่ในระดับสี่ดิจิตอยู่นะแล้วคุณปล่อยนะกราฟมันวิ่งตกแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้ก็คือไม่เกิดสเตรสไม่เกิดสเตรนกลับมาที่เดิมเป๊ะเหมือนหนังยางต่อไปถ้าเกิดผมลองโหลดให้โหลดให้มันเยอะๆหน่อยให้เกินถึงจุด A ซึ่งเป็น
จุดอีลาสติกรีเจนเลยอีกเป็นอยู่ในจุดเป็นพลาสติกรีเจนแล้วนะครับแล้วมาถึงจุด A ตรงนี้แล้วผมปล่อยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวที่แล้วที่ผมไม่ได้พูดมึงปล่อยเนี่ยคราวนี้มันจะไม่วิ่งกลับมาเส้นแดงเลยนะมันจะวิ่งตกลงมาอย่างนี้เลยนะครับโดยสโลป2อันเนี้ยเท่ากันเท่ากับค่า e และก็ค่า e มันจะวิ่งตกตู้มมาอยู่ที่นี่นะครับมันจะวิ่งตกอยู่ที่นี่นะมาอยู่ที่จุดโอพาจุดโอพามโอเคนะหรือศูนย์พามเห็นไหมมาที่จุดนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับมาที่จุดนี้เนี่ยแปลว่าเอ๊ะที่จุดนี้เกิดอะไรขึ้นสเตทเป็นศูนย์แต่สเตทไม่เป็นศูนย์เห็นไหมสเตนไม่เป็นศูนย์แล้วถูกไหมที่จุดเนี้ยนะครับสเตนเท่ากับระยะจาก O จนถึง O พามแปลว่าชิ้นงานคุณเกิดการยืดอย่างถาวรหรือว่ายืดค้างอยู่ก็เหมือนกับว่าอันเนี้ย elastic region มันก็คือช่วงซึ่งยังเป็น elastic นั้นคุณโหลดไปไม่เกินนั้นมันก็กลับมาแต่ถ้าจะมาอยู่ plastic ปั๊บคำว่า plastic ก็คือมีการยืดอย่างถาวรได้นะครับมันก็จะวิ่งกลับมาตรงนี้มันก็มีการยืดอย่างถาวรแล้วก็ค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดระยะอะไรตรงนี้หน่อยนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็น permanent set ก็คือเหมือนกับเป็นระยะยืดอย่างถาวรก็คือวัสดุมันจะไม่กลับที่เดิมแล้วล่ะมันจะมีระยะยืดอยู่ช่วงนึงนะครับส่วนระยะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็น elastic recovery โอเคไหมคือ2 อันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณมองว่าจริงๆแล้วนะครับเหตุที่มันตั้งชื่อเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกคุณโหลดมาจนถึงตรงนี้เลยถูกไหมนะครับอันนี้เนี่ยคุณโหลดมาจนถึงเนี่ยจุด A พามอยู่นี่ถูกไหมจุด A พามอยู่ตรงนี้แหละ A พามอยู่เนี่ยนะครับก็คือฉะนั้นคุณโหลดมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกเป็นความยาวทั้งหมดระยะยืดทั้งหมดอะเป็น total elongationถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ recovery ก็คือมันจะหดกลับมาจากที่นี่มาจนถึง O time นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือสิ่งที่ค้างอยู่เป็น permanent โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกก็คือว่าความหมายไอ้สองอันเนี้ย elastic recovery กับ permanent set เนี่ยมันมีความหมายว่า recovery คือกลับมา set ก็คือค้างอยู่ตรงนั้นโอเคไม่เลยคุณหัวร้อนนี่แต่ว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ appreciate ที่ผมพูดหรือยังไรวะอ้าวโอเคอาการเดิมกลับมาอีกแล้วผมทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจสองตัวเนี้ยนะครับว่าทำไมมันชื่อเลือกอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาสนใจในช่วงที่เป็นอีลาสติกละเราบอกว่าเราจะโหลดไม่เกินช่วงอีลาสติกนะครับโหลดไม่เกินซิกมา y โอเคไหมไม่เกินซิกมา y นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดสโลปนะครับสโลปของกราฟในช่วงนั้นซึ่งเรารู้แล้วว่าเราเรียกมันว่าเป็นยังโมดูลัสนะครับเป็นยังโมดูลัสนะก็คือค่า e เนี่ยก็หาได้จากสโลปของสเตสสเตรนไดแกรมนะครับในช่วงที่มันเป็นเส้นตรงหาได้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้ค่า e เนี่ยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนนะครับสเตรสกับสเตรนของชิ้นงานซึ่งรับแรงในแกนเดียวนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นเรียกว่าเป็นซิมเปิลฮุกลอดีกว่านะครับฮุกลอนะครับเป็นซิมเปิลฮุกลอเพราะว่ามันเป็นลูกง่ายนะครับมันซิมเปิลเพราะอะไรเพราะชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องรับสเตรสในแนวแกนเดียวแล้วก็วัดสเตรนในแกนนั้นเดี๋ยวมันจะมี generalize hook law นะครับ generalize hook law ซึ่งมันจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยนึงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆแบบเป็นของเก่าที่คุณเรียนมาแล้วล่ะนะครับคุณมักจะท่องสูตรนี้ได้โอเคไหมคุณมักจะท่องสูตรนี้ได้นะครับเอาละผมไปอันต่อไปนะครับมีอีกคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งนะครับมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากฟุกรอนอกจากค่า e นะครับนอกจากค่า e ที่เป็นอย่างโมดูลัสแล้วมีคุณสมบัติของวัสดุตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อ่านว่าบัวซองเรโช
นะครับอ่านว่าโพซองเรโชไอ้เจ้าโพซองเรโชเนี่ยมันจะบอกคุณว่าชิ้นงานคุณจะผอมลงมากน้อยเท่าไหร่เมื่อรับแรงนะครับทำไมอ่านว่าโพซองใช่ไหมแล้วผมก็สงสัยนะสงสัยใครรู้ฝรั่งภาษาฝรั่งเศสตอบให้หน่อยเดี๋ยวมันอ่านว่าปวดซองอ่ะนะครับปวดซองในโชว์เนี่ยจะบอกอัตราส่วนของการอัตราส่วนว่าชิ้นงานชิ้นนั้นเนี่ยจะผอมลงเท่าไหร่เมื่อรับสเตรนหรือรับสเตรสในแนวแกนนะครับดูอันนี้ดีกว่านะครับสมมติผมมีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆ2รูปนี้2รูปนี้คือสิ่งเดียวกันนะคือรูปเดียวกันนะครับรูปนี้เนี่ยนะรูปนี้เนี่ยนะกับรูปเนี้ยนะครับคือรูปเดียวกันนะครับเพียงแต่รูปนี้เป็น2มิตินะรูปนี้เป็น2เป็นรูปนี้เป็นใน2มิติรูปนี้เป็นใน3มิตินะครับก็คือว่าเรามีชิ้นงานแล้วเราก็นะครับให้สเตรสในแนวแกนให้สเตรสในแนวแกนนะครับชิ้นงานตอนแรกเนี่ยก็คือเส้นเข้มนะครับหลังจากที่คุณให้สเตรสไปปั๊มเนี่ยชิ้นงานก็จะยืดออกแล้วก็ผอมลงนะครับเป็นเส้นปากนะครับเป็นเส้นปากอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกก็คือไอ้กรอบข้างนอกเป็นเส้นเข้มนะครับเวลาดึงออกปั๊บมันก็จะผอมลงแล้วมันก็ยืดออกนะครับสมมติระยะยืดเนี่ยคือเดลต้านะครับระยะที่มันยืดออกเนี่ยนะครับระยะที่มันยืดออกเนี่ยนะครับคือเดลต้านะครับเดลต้าอันนี้คือระยะที่มันยืดออกนะครับในขณะที่เดลต้าพามนะครับเดลต้าพามอันนี้คือรัศมีที่มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมเดลต้าพามนะครับเดลต้าพามนี่เขียนไม่สวยเนาะเดลต้าพามนี่คือรัศมีที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือเดลต้าคืออีโลเกชันก็แล้วกันระยะที่มันยืดออกนะครับสองอันนี้คนละทิศกันนะเดลต้าเนี่ยยืดตามแนวแกนยืดตามแนวสเตรสในขณะที่เดลต้าพามเนี่ยระยะตามแนวรัศมีนะครับเพราะฉะนั้นที่เกิดผมคำนวณสเตรนตามยาวก็จะได้อย่างนี้ถูกไหมสเตรนตามยาวนะครับก็สูตรที่คุณเคยรู้อะนะครับเอฟซิลอนในทิศอีโรเทชันในทิศลองจิจูนอลตามแนวแกนนะครับก็เท่ากับเดลต้าส่วนแอลในขณะที่เลเทอรัลสเตรนนะครับคือสเตรนตามแนวขวางนะครับมันก็คือระยะที่มันหดลงนะครับส่วนด้วยระยะ r นะครับอันนี้จริงๆจะให้ถูกเนี่ยต้องใส่เครื่องหมายลบไปหน่อยนึงนะเพราะว่ามันติดลบถูกไหมมันติดลบนะครับงั้นตัวซองเรโชก็นิยามว่ามันคือสัดส่วนของตรงนี้เลยนะครับสัดส่วนของสเตรนในแนวขวางต่อสเตรนในแนวแกนเมื่อชิ้นงานนั้นรับสเตรสในแนวแกนโอเคไหมเอ่ยคุณมีชิ้นงานปุ๊บคุณมีชิ้นงานตรงนี้นะครับคุณใส่สเตรสในแนวแกนคุณใส่สเตรสในแนวแกนคุณวัดสเตรส2ตัวคือสเตรสในแนวแกนแล้วก็สเตรสในแนวขวางในแนวขวางกับแนวแกนนะครับแล้วตัวซองเรโชเนี่ยมันจะเท่ากับค่าลบของสเตรสในแนวขวางหารด้วยสเตรนในแนวแกนเหตุที่ต้องมีลบตรงนี้ก็เพราะว่าสเตรนในทิศหนึ่งจะเป็นบวกอีกทิศหนึ่งจะเป็นลบเราใส่ลบเพื่อให้ตัวซองเรโชของเราเนี่ยเป็นบวกเสมอนะครับวัสดุที่คุณควรจะรู้จักตอนนี้แล้วก็ในคอร์สนี้เนี่ยตัวซองเรโชคุณจะเป็นบวกเสมอก็แปลว่าถ้ามันยืดไปทิศหนึ่งในอีกทิศหนึ่งมันจะหดใช่แต่มันมีวัสดุบางอย่างนะครับผมโน้ตเอาไว้ก็แล้วกันว่าอย่างเช่นคอมโพสิตแมทเทียลบางประเภทมันประหลาดหน่อยนึงตัวซองเรโชมันติดลบแต่ว่ามันยืดในแนวนี้มันก็อ้วนออกอีกแนวนึงด้วยเรายังไม่ต้องสนใจมันแล้วกันในคอร์สเนี้ยคุณตามเส้นแล้วเนี่ยตัวซองเรโชจะเป็นบวกเสมอโอเคไหมครับโอเคนะอันนี้ได้ความหมายนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเพิ่มขึ้นนะก่อนที่จะไปบังเอิญผมโน้ตอยู่ตรงนี้เนาะ
เรื่องของ Shear Stress Strain Relation นะครับบังเอิญไม่ได้ใส่มาในนี้นะครับมันมีค่าหนึ่งนะครับมีค่าหนึ่งก็คือค่า G เคยเห็นไหมนะครับอันนี้คือ Shear Modulus นะครับคือ Shear Modulus นะครับคือ Shear Modulus เรามีค่า E แล้วเราเรียกว่าเป็น Young Modulusนะครับค่า e เนี่ยมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง normal stress กับ normal strain นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองเอาชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ค่า shear stress ให้มันใส่ค่าทาวให้มันนะครับใส่ค่าทาวให้มันแล้วคุณก็วัดนะครับวัดแกมมานะครับวัด shear strain นะครับคุณก็จะพลอตการ์ดตรงเนี้ยนะครับshear strain กับ shear stress ออกมาคล้ายๆกันนะครับออกมาคล้ายๆกันแล้วสโลปในช่วงนี้นะครับสโลปในช่วงนี้ถึงอันหนึ่งอันนี้ก็จะสโลปเท่ากับ g เพราะฉะนั้นเรามี shear modulus อีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากยาง modulus แล้วหรือ elastic modulus แล้วเรายังมี shear modulus ด้วยซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง shear stress กับ shear strainวิธีการทดสอบการเขียนกราฟการหาสโลปเหมือนกันเป๊ะโอเคไหมเอ่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าคุณจะต้องทดสอบโดยการใส่เชียร์ให้มันซึ่งทำได้ยากมากในการปฏิบัติจริงๆนะครับโอเคนะครับแล้วอันนี้เป็นเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเจอโจทย์นะอย่างไวรัสก็จบแล้วเอาละอันนี้เป็นเรื่องของ generalized hook law ละเป็นเรื่องของ generalized hook law ละเรียกว่าจะเป็น hook law แบบสุดท้ายละมันจะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเรียนสำหรับวัสดุไอโซโทปิกซึ่งจะ generalized ที่สุดที่กว่านี้แล้วพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับลองดูอย่างนี้นะครับสมมติชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นงานชิ้นหนึ่งถ้าเกิดคุณใส่ซิกมาเอ็กซ์ให้มันคุณคิดว่าจะเกิดสเตรนอะไรบ้างมีบล็อกอย่างที่เห็นนะครับมีบล็อกอย่างที่เห็นนะแกนก็เหมือนเดิมเนาะ x y แล้วก็แกนที่มีก็คือ z นะครับคุณใส่ซิกมาเอ็กซ์ให้มันถามว่าคุณจะได้สเตรนอะไรบ้างepsilon x คุณจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรนะชิ้นงานหนึ่งชิ้นคุณใส่ซิกมา x ให้มันคุณจะวัด epsilon x ได้เท่าไหร่ delta x ส่วน xไม่เอาสิเอาว่ามันสัมพันธ์กับซิกมา x อย่างไรเอฟซิลอน x เนี่ยเอฟซิลอน x ตัวเนี้ยจะเท่ากับอะไรเดลต้า x ไอ้ตัวที่อะไรซิกมา x เอฟซิลอน x ตัวเนี้ยจะสัมพันธ์กับซิกมา x ตัวนี้อย่างไรยังโมดูลัสคูณเอายังโมดูลัสไปหารให้มีคำตอบได้แล้วเท่ากับซิกมา x หารค่า e ใช่ไม่ใช่ถูกไหมลูกถูกไหมเอฟซิลอน y มีไหมสเตรนในแนวแกน y มีไหมมีไหมมีเพราะว่าคุณดึงในแนวแกน x ในแนวแกน y ในแนวแกนความสูงมันต้องหดลงสเตรนในแนวแกน y เกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ a เกิดขึ้นเท่าไหร่วางงกลับไปดูนิยามของโพซองเรโชโพซองเรโชคือสเตรนในแนวขวางฐานด้วยสเตรนในแนวที่โดดจะทำแล้วก็มีเครื่องหมายลบอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนได้ไหมผมทดเลขก่อนนะว่าโพซองเรโชเท่ากับสเตรนในแนวแกน y หารด้วยสเตรนในแนวแกน x ลบสเตรนลบสเตรนในแนวแกน y หารสเตรนในแนวแกน x เมื่อ apply ซิกมา x อย่างเดียว
นะครับเพราะฉะนั้นเอฟซิลอน y ของผมก็เอฟซิลอน y ก็คือลบมิวคูณเอฟซิลอน x ใช่ไม่ใช่ใช่ถูกไหมซึ่งเอฟซิลอน x อ่ออยู่ข้างบนนี้เองสัมพันธ์กับซิกมา x ก็คือลบมิวคูณซิกมา x ส่วน e ถูกไม่ถูกนั่นหมายความว่าถ้าผมใส่ซิกมา x ให้มันผมรู้แล้วว่าสเตนในแดน y ของผมเนี่ยก็คือเอาซิกมา x คูณไป2เรโชหารค่า e แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าถูกไหมถูกถูกไหมแล้วเอฟซิลอน z ล่ะเอฟซิลอน z เท่ากับเท่าไหร่เอฟซิลอน z คิดดูดีๆเฮ้ยก็เท่ากับเอฟซิลอน y นั่นเองถูกไหมเพราะว่าทิศในทิศ y กับทิศในทิศ z มันก็ต้องหดออกมาเท่ากันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซิลอน z ก็เท่ากับลบมิวเอฟซิลอน x เท่ากับลบมิวซิกมา x ส่วน e นั่นเองโอเคเนี่ยอะไรนะsymmetryอะไรนะอะไรนะหมายถึงโอ้ไอ้กล่องนี้มันจะต้องเป็นกล่องลูกบาศก์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ป่ะนั่นคือคำถามของคุณป่ะมันคือตอนนี้เนี่ยไอ้กล่องนี้มันไม่ควรเป็นกล่องนะมันควรเป็นจุดจำได้ไหมเวลาเขียนสเตรสอิลิเมนต์เนี่ยเราไม่ได้เขียนเขาที่แล้วผมไม่ได้เน้นนะเราไม่ได้เขียนว่ามันเป็นกล่องนะเรากำลังจะบอกสเตรสที่จุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะต้องเขียนด้านให้มันเราต้องเขียนด้านให้มันนะครับเราต้องเขียนด้านให้มันเราถึงจะรู้ว่ามันทิศไหนเราต้องการบอกทิศแต่ตรงนี้เนี่ยนะคุณอาจจะบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่านะผมเชื่อว่าที่เพื่อนถามเนี่ยเพื่อนรู้สึกว่าเอ๊ะความสูงในแกน y เนี่ยมันเยอะกว่าระยะตามแนวแกนแท้แล้วทำไมสเตรนมันจะเท่ากันเหรอมันไม่ต้องดูระยะเหรอถึงแม้ว่าถ้ามันเป็นบล็อกจริงๆนะสเตรนก็เท่ากันนะแต่ระยะยื่นจะไม่เท่ากันเรากำลังพูดถึงสเตรนอยู่นะเอฟซิลอนแซดกับเอฟซิลอนวายยังไงสเตรนก็จะเท่ากันแต่ว่าโอเคระยะยื่นในเมื่อสเตรนมันเท่ากันแต่ความยาวแอลของคุณมันต่างกันอะระยะยื่นก็ต่างกันแต่ที่เราไม่ได้พูดถึงระยะยื่นเลยเราพูดถึงสเตรนอย่างเดียวนะแต่ว่าจริงๆตรงนี้ต้องการจะสื่อว่ามันแอทอะพอยต์เป็นที่จุดนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเลยไม่เกี่ยวข้องนะเอาล่ะคราวนี้ลองอีกกรณีนึงนะครับกรณีที่ใส่ซิกมา y นะครับใส่ซิกมา y อย่างเดียวไม่มีซิกมา x แล้วนะเอาซิกมา x ออกมันใส่ซิกมา y อย่างเดียวแล้วก็ถามคำถามเดิมว่าจะเกิด normal state ใน3ทิศเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ้าวคุณช่วยผมเขียนหน่อยสิเอฟซิลอนอะไรง่ายสุดเอฟซิลอน y อันนี้ก็คงเป็นซิกมา y ส่วน e ถูกไหมเอฟซิลอนอะไรกันนะครับเอฟซิลอน x ก็คงจะเท่ากับเอฟซิลอน z เท่ากับลบมิวซิกมา y ส่วน e ใช่ไม่ใช่นะครับในขณะนี้ถ้าเกิดคุณใส่ตัวนี้ผิดเนาะใส่ซิกมาแซดเนาะถ้าคุณใส่ซิกมาแซดอย่างเดียวคุณก็จะได้เอฟซิลอนแซดเท่ากับซิกมาแซดส่วน e นะครับเอฟซิลอน x ก็เท่ากับเอฟซิลอน y เท่ากับลบมิวซิกมาแซดส่วน e โอเคไหมเอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราใส่ทั้ง3ตัวเลยอ่ะสเตรสใน3ทิศจะเป็นยังไงหรือในทิศ x จะเป็นยังไงเอาทิศ x ก่อนนะครับถ้าใส่ทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าใส่ทั้ง3ตัวเลยคุณก็ต้องเอาบวกกันเอามาซุปเปอร์โพซิชันกันเอฟซิลอน x ก็คือตัวนี้บวกตัวนี้แล้วก็บวกตัวนี้ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นตัวแรกเป็นเอฟซิลอนที่เกิดเนื่องจากซิกมา x ตัวที่2เป็นเอฟซิลอนที่เกิดเนื่องจากซิกมา y นะตัวที่2ตัวนี้นะ
ัวนี้นะครับตัวที่3เป็นเอปซิลอนที่เกิดเนื่องจากซิกมาแซดเขาจับมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เอปซิลอน x เนี่ยเท่ากับซิกมา x ส่วน e ลบมิวซิกมา y ส่วน e ลบมิวซิกมาแซดส่วน e นะครับซึ่งเรามักจะเขียนให้มันอยู่ในรูปสวยๆว่ามันคือ1ส่วน e นะครับซิกมา x ลบมิวซิกมา y บวกซิกมาแซดอยากจะใส่เป็นแบบนี้ดีกว่านะโอเคไหมนะครับคำถามเดียวกันเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้เอปซิลอน y เท่ากับ1ส่วน e นะครับซิกมา y ลบมิวซิกมา x ลบบวกบวกซิกมาแซดนะครับแล้วก็เอปซิลอนแซดนะครับเท่ากับ1ส่วน e ซิกมาแซดลบมิวซิกมา x บวกซิกมา y นะครับสูตรเนี้ย3อันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นGeneralized Hooke Law เป็นฮุกลอในกรณี general ที่สุดไม่ต้องท่องผมไม่ท่องสูตรนี้ผมมานั่งดีไลฟ์เอาสักพักหนึ่งคุณจะคุ้นแบบนะครับมันฟ้องหมดเลยอ่ะมันฟ้องหมดเลยก็คือว่าเห็นไหมว่า epsilon x ก็มาจาก sigma x เป็นบวก2อันนี้จะลบเพราะว่า sigma y กับ sigma z เนี่ยจะทำให้เกิดค่าลบของ epsilon xใช่ๆตรงนี้ก็เลยติดลบเขียนไหมครับเอาละเราก็จะจบเนื้อหาสำหรับบทนี้นะครับสำหรับบทนี้ผมขอกระโดดก่อนที่จะมาจบเนี่ยขอกระโดดข้ามไปตรงสรุปก่อนผมว่าผมเรื่องนี้เนี่ยผมเขียนมาเองโดยรวบรวมมาจากหนังสือหลายๆอันนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจหรือคุณเข้าใจอะไรผิดในเนื้อหาในบทเนี้ยนะครับเราลองมาอ่านพร้อมๆกันไปหน่อยดูซิว่าคุณมีปัญหาหรือเปล่าถ้าใครมีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยยกมือถามผมเลยดีกว่านะครับอันแรกคงไม่มีอะไรนะครับอันแรกบอกว่าอะไรเอ่ยอันแรกบอกว่าเนื้อหาในบทเนี้ยเราสนใจสิ่งที่เป็น mechanical propertyแมคานิคอลพรอพเพอร์ตี้ของวัสดุก็คือไอ้ค่า e ค่ายางมดูลัสค่า g ซิกมา y ซิกมา u ซิกมา pl ซิกมา f อันนี้เรียกว่าแมคานิคอลพรอพเพอร์ตี้มันยังมีเคมีคอลพรอพเพอร์ตี้คุณภาคเคมีคงบอกผมได้มากกว่านะครับมันอาจจะมีพรอพเพอร์ตี้ทางด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราสนใจแมคานิคอลพรอพเพอร์ตี้นะครับอันที่2บอกว่าแต่คำนวณข้อ property เนี่ยได้จากการเทสอย่างเดียวคำนวณไม่ได้คำนวณหาค่า e ไม่ได้แต่คุณต้องทดลองเพื่อเอาข้อมูลมานะครับอันนี้สำคัญนะคือบางทีเนี่ยข้อที่3เนี่ยบางทีเนี่ยเราพูดถึงการเทสโดยการดึงเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าแต่คำนวณข้อ property เนี่ยดึงมันอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับคุณยังมีการกดก็ได้นะกดนะครับหรือเชียร์เทสก็ได้หรือเทสหาความแข็งนะก็เป็นแมคานิคอลพรอพเพอร์ตี้เหมือนกันมันยังมีอื่นอีกมากมายเลยการดึงเนี่ยเป็นเพียงการทดสอบวัสดุประเภทเดียวที่แบบซิมเปิลที่สุดอ่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราจะได้สเตทสเตนรีเลชั่นนะครับหรือสเตทสเตนเคิร์ฟนะครับซึ่งมันก็เอามาใช้ในการหาคุณสมบัติอื่นๆได้นะครับจากกราฟอันนั้นอ่ะคุณก็จุดที่นู่นจุดที่นี่ดูจุดนั้นดูจุดนี้ดูจุดตัดตรงนั้นคุณก็จะพบว่าอันนี้คือแมคานิคอล property นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากเน้นนะครับบุลเลตที่5นะครับสเตรสเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งคุณวัดไม่ได้โดยตรงนะครับแต่ตอนที่เราทดลองเนี่ยเราวัดแรงภายนอกแล้วเราก็เอาแรงภายนอกไปหาแรงภายในซึ่งมันเท่ากันแล้วคุณจัดหาด้วยพื้นที่นะครับเป็นการคำนวณหานะเรื่องของเอ็กเทนโซมิเตอร์นะครับใช้เอ็กเทนโซมิเตอร์ในการวัดระยะยืดเอ็กเทนเนี่ยเอ็กเทนแปลว่ายืดออกนะครับวัดระยะยืด
แล้วก็มาคำนวณหาสเตรนนะครับมีอะไรอีกเราสมมติถ้าเกิดกรณีชิ้นงานแบบอื่นที่ไม่ได้เป็นยาวๆไว้รับแรงในแกนอย่างเดียวคุณไม่ต้องหาสเตรนโดยใช้สเตรนเกตอย่างเดียวนะวิธีเดียวนะครับใช้สเตรนเกตในการหานะครับคุณต้องรู้จักอะไรบ้างคุณต้องรู้จัก conventional กับ true stress strain diagram หรือ stress strain curve conventional เป็นยังไง true เป็นยังไง2 อย่างนั้นมีที่มาต่างกันยังไงรูปร่างจะเป็นยังไงนะครับคุณต้องพยายามสิ่งเหล่านี้ได้เยอะเลยอะ proportional limit elastic limit นะครับหรือ หรือ proportional stress นะครับตัวเดียวกันนะครับ u stress ultimate stress sigma u นะ sigma fนะครับ elastic range แปลว่าอะไร yielding เกิดอะไรขึ้นนะครับ strain hardening ที่เราดูแลผมเปรียบมันเหมือนกับเส้นมาม่านะนะครับวิธี 0.2% offset นะครับ residual strain อันนี้ก็คือไอ้ permanent set อันนั้นแหละครับวัสดุเหนียวกับวัสดุเปราะนะครับแล้วก็ percent area reaction กับ percent elongation นะครับนะครับอันนี้ offset yield stress ก็คุ้นคุ้นไปนะครับมีอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเนื่องจากมันถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับถูกแปลเป็นภาษาไทยผมเขียนหน่อยก็แล้วกันนะครับขอเขียนหน่อยไอ้ค่า e เนี่ยนะครับค่า e เนี่ยอันนี้ก็คือยังโมดูลัสถูกไหมนะครับยังโมดูลัสนะครับหรือบางทีเนี่ยมันเป็นค่าอะไรนะครับมันเป็นค่าอะไรเตรียมความจำหน่อย e คือซิกมาส่วนเอปซิลอนถูกไหมนะครับวัสดุซึ่งมี e สูงมี e เยอะแปลว่าการ์ดตรงนั้นเป็นไงการ์ดต้องชันถูกไหมวัสดุที่มี e เยอะการ์ดจะต้องชันการ์ดจะต้องชันแปลว่าคุณจะต้องให้สเตรสมันเยอะมันถึงจะเกิดสเตรนขึ้นค่าหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าเปรียบเทียบอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมนะเหล็กมีค่า e เท่ากับ200จิกะปาสคาลอลูมิเนียมมีประมาณ70ห่างกันประมาณ3เท่านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเหล็กเนี่ยคุณต้องให้สเตรสต้องดึงมันเยอะเพื่อให้มันยืด1หน่วยยืดเท่ากับสเตรน1หน่วยก็เราก็จะพูดว่าเหล็กเนี่ยมีstiffnessซึ่งสูงกว่าอลูมิเนียมเพราะ stiffness เนี่ยเราจะดูจากยางโมดูลัสนะครับงั้นยางโมดูลัสเนี่ยจะแสดงถึง stiffness นะครับซึ่ง stiffness เนี่ยมันดันในภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลว่าเป็นความแข็งเกร็งความแข็งเกร็งแข็งความแข็งเกร็งนะครับแต่ในขณะที่มันจะมีศัพท์อีกตัวนึงคือคำว่า hardness อันนี้เนี่ยแปลว่าความแข็งเฉยๆนะครับทำไมผมเขียนนะครับอย่างเช่นเราจะพูดว่าหินแข็งกว่าโฟมไอหินที่แข็งกว่าโฟมเนี่ยเพราะว่าหินมีความแข็งกว่าโฟมเพราะฉะนั้นพอในเรื่องภาษาไทยมันคล้ายๆกันคือความแข็งกับความแข็งเกร็งไอ้ความแข็งเกร็งคือ stiffness stiffness เนี่ยมันแสดงว่ามันรับแรงแล้วมันเปลี่ยนรูปไปยากวัสดุที่มีความแข็งเกร็งสูงเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปยากคือต้องรับแรงเยอะถึงเปลี่ยนรูปไปได้ในขณะที่ความแข็งเนี่ยก็คือเราเคยเรียนมาวัสดุ2อันมาคูณกันวัสดุที่แข็งก็จะไม่เป็นรอยขณะที่วัสดุที่แข็งน้อยกว่าก็จะเป็นรอยความแข็งอันนี้ก็คือ hardness มันก็มีการทดสอบ hardness เหมือนกันนะอันนี้นอกสโคปของวิชาเราละวิธีการทดสอบ hardness ของเขาเนี่ยก็คือเขามีสมมติคุณต้องการทดสอบวัสดุชิ้นหนึ่งนะครับว่ามี hardness เท่าไหร่เขาก็จะมีหัวกดที่เป็นทำด้วยเพชรซึ่งมันแข็งมากหรือทำด้วยเหล็กแล้วแต่นะกดลงไปแล้วก็วัดดูซิว่าด้วยแรงมาตรฐานอันนึงเนี่ยมันยุบไปเท่าไหร่วัสดุมันยุบไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดวัสดุความแข็งเยอะอย่างเช่นอะไรอ่ะยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะคุณเอาเหล็กกับพลาสติกก็ได้ทดสอบเหล็กกับทดสอบพลาสติกความแข็งของเหล็กมันเยอะกว่ามันก็เลยยุบไปน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความแข็งมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลย
นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะสับสนเนื่องจากว่าภาษาไทยมันใช้คล้ายๆกันใช้คำคล้ายๆกันนะครับเป็นความแข็งกับความแข็งเก่งเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันไม่มีปัญหาก็ใช้ภาษาอังกฤษซะน่าจะดีกว่านะเป็น hardness กับ stiffness คนละเรื่องกันเลยนะครับมีอะไรอีกหน้าสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของฮุกลอนะครับเรื่องของฮุกลอนะสำหรับกรณี uniaxial load เนี่ย stress ในแนวแกนก็จะสัมพันธ์กับ strain ในแนวแกนนะครับตามสูตรนี้นะครับซึ่งมันก็ตรงกับกรณีเชียร์ก็คือสูตรนี้นะครับมีเรื่องของdefinition ของโปรซองเรโชนะครับเป็นสเตรนในแนวขวางหารด้วยสเตรนในแนวที่รับโหลดนะครับแล้วใส่คันลบให้มันผมอยากจะเน้นตรงเนี้ยนะครับอยากจะเน้นตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวไม่ได้ฝึกหัดหรือไม่ข้อสอบจะต้องมีหลอกคุณแม่เลยนะครับเน้นตรงนี้ก็เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณจะต้องแอดพายซิกมาตัวเดียวนะซิกมาในแนวแกนอย่างเดียวไม่ใช่ชิ้นงานทดสอบโดยใส่สเตรส2ทิศแล้วก็วัดค่าแล้วมาหารกันอันนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่โปรซองเรโชแล้วนะโปรซองเรโชเนี่ยต้องมาจากการใส่สเตรสในทิศเดียวนะครับแล้วก็ตัวหารเนี่ยก็คือในทิศซึ่งเกิดเอปซิลอนตัวหารเนี่ยจะเป็นทิศซึ่งใส่สเตรสทิศเดียวกันนะครับในวันนี้ก็คือเป็น generalized hook law นะครับก็คือมันจะบอกความสัมพันธ์ระหว่างสเตรสกับสเตรนทั้งเชียร์สเตรสแล้วก็เชียร์สเตรนคือทั้งกรณีเชียร์แล้วก็นอร์มอลอะพูดง่ายๆนะครับอันนี้มีข้อสังเกตหน่อยนึงนะข้อสังเกตนิดนึงนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีคัพปิ้งกันอยู่ก็คือว่านอร์มอลสเตรสในทิศ x นะครับพูดง่ายดีเอาใหม่นอร์มอลสเตรสในทิศ y กับนอร์มอลสเตรสในทิศ x เนี่ยมันทำให้เกิดnormal stress ในทิศ x ในขณะที่ normal stress ในทิศ x กับในทิศ z ก็ทำให้เกิด normal stress ในทิศ y คือมันมีผลต่อกันแต่ว่ากรณีเชียร์เนี่ยกรณีตรงเนี้ยมันไม่มีผลเลยมันแยกใครแยกมันเลย xy ก็คู่กับ xy นะครับคุณใส่เชียร์ strain คุณถ้าเกิดเราตัดกันนะเราใส่เนี่ยทาว x z ไอ้ทาว x z เนี่ยไม่ได้โผล่ทำให้เกิดแกมมา x y เลยมันจะเขาเรียกว่ามันไม่คัพปิ้งกันนะครับมันจะแยกกันเลยในขณะที่คุณสมบัติทางด้าน normal นะครับทางด้าน normal ผมชักจะรู้แหละมันมาเพราะตอนผมกดนะแต่คุณสมบัติทางด้าน normal เนี่ยมันจะเกิดคัพปิ้งกันนิดหน่อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อสรุปอย่างรวดเร็วให้คุณไปลองทวนดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามนะเอาล่ะเรากลับไปดูตัวอย่างเรามีตัวอย่างเยอะพอสมควรนะครับขอเวลาผมหายใจ30วิคุณอ่านโจทย์หน่อยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเราทดสอบวัสดุชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันมีความยาวเกล็ดเลนที่8นิ้วนะครับมีไดมิเตอร์0.5 นิ้วนะครับปรากฏว่าที่ proportional limit เนี่ยมันยืดออกเท่ากับเท่านี้0.012น
ะครับไดมิเตอร์มันลดลงไปโหนิดนึงเองนะครับแล้วที่ proportional limit เนี่ยแรงที่จะทำเนี่ยเท่ากับ 4,650 ปอนด์นะครับ 4,650 ปอนด์นะครับถามค่า E เท่าไหร่ proportional ratio เท่ากับเท่าไหร่ sigma PL เท่ากับเท่าไหร่เขียนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วอะเลยล่ะนะครับว่าการมันต้องเป็นอย่างนี้ได้เลยอะนะครับที่ proportional limit นะครับแล้วนี่คือไม่ใช่ซิกมานะครับอันนี้คือสเตรนนะครับอันนี้คือซิกมานะครับทั้งที่ตรงนี้ก็คือจากศูนย์ไปถึงproportional limit เนี่ยนะครับกราฟก็จะเป็นเส้นตรงแล้วเขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นที่proportional limit มาครบเลยนะครับให้หาค่า e หาค่า e ทำไงเอ่ยหาค่า e เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องไปหาสเตรสแล้วล่ะนะครับเรารู้ว่า e เนี่ยเท่ากับสเตรสส่วนสเตรนนะนะครับ e เท่ากับสเตรสส่วนสเตรนตัวที่เป็นที่เดียวกันนะครับคือเป็นสเตรสกับสเตรนในที่เดียวกันแล้วก็เป็นที่ที่โหลดกระทำนะครับคราวนี้สเตรสเท่ากับเท่าไหร่ล่ะสเตรสเท่ากับเท่าไหร่สเตรสที่จุดนี้นะครับก็คือ4650ถูกไหมหารด้วยหารด้วยพื้นที่มันคือเท่าไหร่เอ่ยก็คือพื้นที่ตอนแรกถูกป่ะอันนี้ต้องหารด้วยพื้นที่ตอนแรกนะเพราะว่าเราคิดเป็น conventional stress strain diagram นะครับเรารู้ไดมิเตอร์แล้วนะครับก็เป็น pi r กำลัง2อันนี้ไดมิเตอร์ 0.5 นะครับ pi 0.25 โทษทีเป็น 0.25 pi r กำลัง2เห็นไหมกดคูณเลขออกมานี่จะได้ 23.68 คูณ10ยกกำลัง3 psi นะครับในขณะที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยสเตรนเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะครับสเตรนก็เท่ากับอันนี้ต้องเป็นสเตรนที่ไหนต้องเป็นสเตรนในแนวแกนนะครับคือสเตรนในแนวแกนนะไม่ใช่สเตรนในแนวรัศมีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันยืดออกเท่าไหร่ก็คือยืดออก 0.012 หารด้วยความยาว8นิ้วนะครับหารด้วยความยาว8นิ้วนี่ 1.5 คูณ10ยกกำลังถ้าเป็นมือสกปรกคูณ10ยกกำลังลบ3นิ้วต่อนิ้วนะครับอันนี้ก็จะได้ค่า e นะครับเท่ากับ23.68 คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ3อันนี้ก็จะออกมาเท่ากับ 15.79 คูณ10ยกกำลัง6นะครับ psi ตอบโอเคไหมง่ายๆไม่มีอะไรอ่ะนะครับมีแค่นี้เองอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปผู้ซองในโชว์นะครับผมจะบอกให้ว่าเนื้อหาในบทนี้หาแบบเป็นฐานหาโจทย์ลำบากเพราะมันทำไปตรงๆอ่ะนะมันทำไปตรงๆไม่มีอะไรจะต้องซับซ้อนเลยนะครับผู้ซองในโชว์ก็เท่ากับลบเอพซิลอนเลเทอรัลหารด้วยเอพซิลอนเอ็กเซียลนะครับเอฟซีลอนในแนวขวางเอฟซีลอนในแนวขวางคืออะไรเอ่ยเอฟซีลอนแนวขวางผมขอตรงนี้ก็แล้วกันเอฟซีลอนในแนวขวางก็คือไดมิเตอร์ที่มันลดลงไปถูกไหม 0.00025 หารด้วยไดมิเตอร์ตอนแรก 0.5 โหหน้าเกลียดมากเลยตัวเลขออกมาเป็น 0.000 ตัว3ตัวแล้วก็5โอเคไหมนะครับนี่คือเอฟซิลอนเลเทอรัลนะครับในขณะที่เอฟซิลอนแอ็กเซียลก็คือสเตรนในแนวนี่ไงคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้เลยโอเคไหมคือตัวนี้เลยนะครับเอฟซิลอนแอ็กเซียลหาไว้แล้วสำหรับกับความมุดมาแรกนะครับ 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไปเป็นลบเดี๋ยวผมลืมที่หมายเลขเนาะ
ซึ่งเอปซิลอนโดยเฉพาะเนี่ยต้องติดลบต้องติดลบนะครับตัวนี้ต้องติดต้องติดลบนะครับเท่ากับลบตัวนี้ก็ติดลบเป็นลบก็หายลงไปนะครับลบ 0.00025 หารด้วย 1.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 อันนี้ออกมาได้ 1 ส่วน 3 ไม่ผมได้ 1 ส่วน 3 นะครับตอบเดี๋ยวโทษทีอันนี้ไม่0.0025แล้วตรงนี้ผมผิดนะครับอันนี้เลข5นะเอาตัวสุดท้ายซิกมา PL ใครบอกผมได้บ้างซิกมา PL ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะเออ23.68 คูณ10ยกกำลัง3 psi ซิกมา PL ก็คือ stress ที่ proportional limit โอเคไหมซึ่งหาไว้แล้วอยู่ตรงนี้ซึ่งหาไว้แล้วอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมคุณต้องแม่นนิยามหน่อยอ่ะนะครับอันนี้มาข้อถัดมาอันนี้มันจะยาวมากมันถ้าจะทำมันจะยาวมากเลยนะครับผมก็เลยจริงๆผมก็เลยไปแอบเอาคำตอบมาแล้วล่ะคำตอบอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคุณคงจดไม่ไหวอ่ะนะครับเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับใครอยากที่จะต้องรู้จริงต้องลองไปทำเองนะครับเขาก็บอกว่านะครับจากการทดลองเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุนะครับชิ้นงานเนี่ยมีไดมิเตอร์ 0.505 นิ้วเกรดเล้งก็คือความยาวบอลแรกที่สนใจคือ2นิ้วไอ้คำว่าเกรดเล้งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้นะครับชิ้นงานของเราเนี่ยอาจจะเป็นรูปเรามักจะเป็นรูปร่างแบบนี้มันต้องมีหัวท้ายซึ่งใหญ่ไว้สำหรับให้เครื่องจับโอเคไหมแต่ตรงที่เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยคือจุดนี้ถึงจุดนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือเกล็ดเล้งคือ L 0นั้นเกล็ดเล้งคือ2นิ้วแต่มิเตอร์ของมันในช่วงเกล็ดเล้งก็คือ 0.5 กว่านิ้วนะครับที่ตรงที่มันขาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าความยาวของเกล็ดเล้งเนี่ยยืดออก 0.12 นิ้วโอเคไหมครับไดมิเตอร์น้อยสุดก็คือไดมิเตอร์ตรงช่วงที่มันขาดไปแล้วก็คือตรงคอคอด 0.42 นิ้วนะครับจนนะครับเขาบอกให้พอดสเตรสสเตรนไดแกรมให้หา proportional limit ให้หาค่า E อย่างมอดูลัสให้หาซิกมา y โดยใช้วิธี 0.1% offset ให้หาซิกมา u ให้หาเปอร์เซ็นต์ elongation ให้หาเปอร์เซ็นต์ area reaction พูดง่ายๆหาทุกอย่างอันนี้เหมือนกับของจริงเลยนะเวลาเขาทำเขาทำอย่างนี้จริงๆนะครับตารางนี้แสดงผลการทดลองเราให้แรงเท่าไหร่ให้แรง0 elong ระยะยืดก็เป็น0ให้แรง 1,000 ปอนด์ระยะยืดเป็น0.0002 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่แฟกเจอร์อันนี้บอกมาแล้วระยะยืดมันคือ 0.12 เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงคือ 0.12 โอเคไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้มาคือแรงกับระยะยืดนะครับเราจะพอสเตรสในไดแกรมเราก็ไปหาสเตรสกับสเตรนนะครับหาสเตรสทำไงนะครับ2 อันนี้คือให้มาโอเคไหมครับหาสเตรสอันนี้ก็สเตรสตรงนี้ก็เท่ากับฟอร์สหารด้วยพื้นที่โอเคไหมก็เอาช่องที่1 นะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยได้จากคอลัมน์ที่1หารด้วยพื้นที่
นี่อยู่นี่คอลัมน์ที่3ได้จากคอลัมน์ที่1หาในพื้นที่นะครับในขณะที่คอลัมน์ที่4ก็คือสเตรนก็ได้จากคอลัมน์ที่2หารด้วย2นิ้วหารด้วย L0 ก็จะได้2อันนี้แล้วเราเอา2อันนี้มาพล็อตกราฟโยนไปใน Excel เห็นไหมโยนไปใน Excel ก็จะได้รูปรูปนี้คุณจะเห็นว่าข้อมูลเราได้เป็นจุดๆๆจริงๆอันนี้ไม่ดีอย่างเลยตรงนี้มันไม่มีนะไอ้เส้นเนี่ยมันไม่มีเราขีดเพิ่มเข้าไปเองแต่สิ่งที่เราได้มันเป็นจุดเท่านี้เองมันก็ได้จุดๆๆเราต้องหาค่าคุณสมบัติทั้งวัสดุทั้งหมดเนี่ยจากไอ้จุดๆๆเนี่ยโอเคไหมเอาอะไรก่อนเอาหาค่า e ก่อนนะครับหาค่า e ผมจะหายังไงหาค่า e ผมก็หาสโลปในช่วงแรกนั้นผมก็ต้องแรกสุดเลยผมก็ต้องซูมลงไปก่อนดูเฉพาะช่วงนี้ก่อนดีไหมเพราะช่วงหลังเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะนะครับดูในช่วงว่าในช่วงแรกผมก็เลยเอาช่วงที่วงกลมเมื่อกี้นะมาเขียนขยายใหญ่ขึ้นคุณก็จะพบว่าในการทดลองมันก็จะไม่เปอร์เฟกต์อ่ะที่บอกว่าช่วงแรกจะต้องเป็นเส้นตรงก็ไม่ใช่ตรงเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ตรงเท่าไหร่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นค่า e ก็จะบอกว่าค่า e เนี่ยมันเท่ากับอะไรวะเท่ากับสโลปของช่วงแรกนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีการวิธีการหาสโลปซึ่งต่างกันผมอาจจะหาสโลปโดยผมก็บอกว่าเอาเนี่ยจุดเนี้ยของฉันผมก็จะลากจุดนี้มาที่ศูนย์ผมก็จะบอกว่าสโลปของผมเนี่ยค่า e เนี่ยก็เท่ากับที่จุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ผมต้องกลับไปแอบดูประมาณใกล้50จุดแรกของผมเป็นจุดนี้ 49.9 นะครับผมก็บอกว่าผมจะเอาe ของผมเนี่ยเท่ากับ 49.9 หารด้วย 49.9 ใช่ขอโทษทีช่วงนี้ผมไม่สบายอย่างมากอยู่เลยเนี่ยผมนอนทุ่มหนึ่งมา2คืนแล้วคือผมนอนเยอะไปหรือเปล่ามือหน้าเดี๋ยวผมแย่มากเลยมันเจ็บคอด้วยครับโทษทีจริง49.9 นะครับผมก็กลับไปดูว่า 49.9 สเตนเท่าไหร่ 0.00165 ผมก็จับหาร 0.00165 มันก็จะออกมาเป็น30คูณ10ยกกำลัง3 KSI ผมก็ตอบเลยอ่ะเพื่อนคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเอาตรงนี้อ่ะบางคนอาจจะหาสลบจากจุดนี้ก็คือเอาจุดนี้ลบ0หารด้วยสเตนที่จุดนี้ลบ0บางคนบอกว่านี่0มันไม่ดีบางคนอาจจะบอกว่าเอาจุดนี้กับจุดนี้ดีกว่าไม่มีใครผิดนะทำได้หมดมันก็จะออกมาประมาณ30เนี่ยแหละ30 30คูณ10ลบ3 KSI นะครับโอเคนะอันนี้คือค่า e นะก็คือหาสโลปมาได้แต่ไปดูซิกมา PLซิกมา PL นิยามของซิกมา PL คืออะไรคือช่วงที่ยังเป็น proportional limit ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยจุดนี้ยังเป็นเส้นตรงไหมก็น่าจะเป็นเส้นตรงมึงก็ยังเป็นเส้นตรงมึงฉะนั้นผมก็จะประมาณว่าไอ้จุดนี้แหละคือ proportional limit แล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ที่ประมาณ65นะครับผมก็จะได้ซิกมา PL เท่ากับ65นะครับ KSI โอเคไหมเอ่ยนะครับคือถ้าเป็นรูปนี้เนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นรูปตอนแรกเนี่ยคุณจะมันอยู่จุดไหนวะคุณต้องซูมเข้ามานะครับแล้วก็มีอะไรอีกซิกมา y ซิกมา y คราวนี้ผมก็ต้องเขาบอกตามโจทย์นะโจทย์เขาบอกให้ใช้วิธี0.1% offset ถูกไหม 0.1% offset ผมก็ต้องมาจุดที่สเตรนเท่ากับ 0.001 ตัวนี้แล้วขีดขึ้นไปตัดตรงไหนก็คือตัดตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ 69 หรือเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยคุณเลยอ่านเอาอะนะครับเพราะฉะนั้นซิกมา y ของผมก็จะได้69จะเห็นว่าซิกมา y ซิกมา pl มันใกล้ๆกันเห็นไหมมีอะไรอีกเอ่ยซิกมายูอัลติเมทสเตรสอันนี้ไม่ต้องดูจากกราฟดูจากตารางดีกว่า
ซึ่งมาอยู่ก็คือเนี่ยช่องเนี้ยตัวไหนเยอะสุดใช่ตัวไหนเยอะสุดตรงที่ขาดเลยก็คือ113ถูกไหม113ไม่ยอมใส่หน่วยอ่ะถ้าเป็นข้อสอบจะโดนหักคะแนนแน่เลยนะครับซิกมา F ล่ะก็เท่ากันเหมือนกันนะครับจุดเดียวกันคือตรงนี้มันไม่มีโค้งลงเลยวัสดุนี้นะครับมันไม่โค้งลงเลยถ้ามันโค้งลงเนี่ยซิกมา F จะน้อยกว่าซิกมา U นะครับหมดยังไม่เอาผมยังไม่ทำแล้วคุณไปทำต่อเลยค่ะนะครับจะเยอะแยะเลยรู้สึกจะเหลืออีก2ตัวนะครับคือเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันกับเปอร์เซ็นต์แอเรียรีดักชันนะครับที่ไม่ได้ทำให้ดูลองไปหาเอาดูนะเราจะเหลืออีกเหลืออีก2ข้อนะครับไม่ทันแล้วไว้คราวหน้าดีกว่านะครับไว้คราวหน้า